แต่คราวนี้กลับมาที่ TPI เขาก็มีวิธีแก้ปัญหาหลังจากนั้นมามีการปรับโครงสร้างหนี้นะครับล่วงเลยมาเป็นเวลา10กว่าปีเนี่ยนะ อยู่ในระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งเกิดขึ้นช้ากว่าบริษัทอื่นเขาบริษัทอื่นเขาเนี่ยเขารู้ล่วงได้เร็วพอรู้ล่วงได้เร็วแล้วเนี่ยนะครับนะเขาก็สามารถที่จะขึ้นมายืนแล้วก็วิ่งแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งได้เร็วกว่านะครับอุตสาหกรรมพวกนี้เนี่ยมันต้องพัฒนามันต้องมีการลดต้นทุนขยายการกำลังการผลิตอัปเกรดดิ้งไปเรื่อยเลยนะแต่คราวนี้ทาง IRPC เองซึ่งเมื่อก่อนเป็น TVI ไม่ได้ทำพวกนี้มานะครับเท่าที่ควรเพราะว่าอยู่ในกระบวนการนะปรับโครงสร้างหนี้นะครับเจ้าหนี้เขาก็ไม่อยากที่จะลงทุนอีกเพราะว่าไอ้ของเก่าหนี้เก่าก็ยังไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับก็พยายามเป็นอุปสรรคเยอะในการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนะคราวนี้พอมาถึงยุคนี้เนี่ยนะเรื่องต่างๆก็ได้คลี่คลายแล้วปตท.เข้ามาถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เริ่มนะมีการที่จะทำโครงมาสเตอร์แพลนว่าบริษัทเนี่ยควรจะเดินหน้าแบบไหนนะมียุทธศาสตร์ยังไงแล้วก็เริ่มลงทุนละนะครับเริ่มลงทุนนะผมเปรียบผู้หญิงท้องก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนกำลังจะขยายกำลังการผลิตกำลังจะมีโรงงานโครงการใหม่ๆเหมือนลูกคนใหม่ๆออกมานะครับคราวนี้พอในช่วงที่เรากำลังที่จะมีลูกหรือกำลังลงทุนเนี่ยแน่นอนเราเองเนี่ยเราจะเปราะบางนะต่อสถานการณ์ภายนอกมากกว่าคนอื่นเขานะคนอื่นเขาถ้าเปรียบเหมือนคนอื่นเขาลงทุนมาก่อนหน้าเราแล้วปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลูกเขาออกมาหาเงินได้หมดละนะครับเติบโตหาเงินได้หมดแล้วนะตอนนี้ถ้าเขาจะเกิดภาวะเศรษฐกิจอะไรเข้ามากระทบเนี่ยนะเขาก็ยังไม่เป็นไรไอ้ทางนู้นได้ทางนี้เสียทางนี้เสียทางนี้ได้ไม่เป็นไรนะแต่ของเราเนี่ยมันจะมาในช่วงที่เรากำลังลงทุนนะเรากำลังลงทุนเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าจะเป็นช่วงที่เราอาจจะมีภูมิคุ้มกันกับข้างนอกน้อยนะก็เปรียบเหมือนผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับเวลาที่อากาศเปลี่ยนหรือว่ามีภูมิคุ้มกันจะลดลงนะต้องระวังหลายๆอย่างลักษณะก็คล้ายๆกันที่ผมเปรียบเทียบนะเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่เรากำลังอยู่ในช่วงสเตจลักษณะอย่างนั้นอยู่นะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีการลงทุนนะครับหลายๆโปรเจกต์ก็แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ยังมีโปรเจกต์ใหญ่ที่รออยู่อีกประมาณ2ปีก็จะแล้วเสร็จนะครับอันนั้นก็จะเป็นโปรเจกต์ที่สำคัญของบริษัทนะครับครับผมก็ฟังมาก็มีความตื่นเต้นแล้วก็อยากจะติดตามต่อไปนะครับว่าลูกๆจะออกมาเป็นยังไงนะครับคุณอธิคมครับคราวนี้จากการดำเนินงานนะครับบริหารงานบริษัท RPC ที่ผ่านมานะครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่ท่านคิดว่าหนักที่สุดไม่ว่าจะเป็นหนักใจหรือว่าหนักทางกายนะครับคืออะไรครับไม่ทราบว่าจะพอจะแชร์ให้พวกเราฟังได้ไหมครับก็ตะกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับเรื่องการบริหารผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนะครับนะครับจะเป็นส่วนที่เป็นภาระหนักนะผมคิดว่าของคงไม่ใช่ผมคนเดียวนะของ CEO ทั่วไปเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะ IRPC ก็เป็นบริษัทที่ listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับมี market cap ค่อนข้างใหญ่พอสมควรอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียก็จะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเล็กรายใหญ่ตลาดหลักทรัพย์นะครับพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกันอย่างเยอะลูกค้าคู่ค้านะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนนะที่คนที่เป็นอยู่ในcapacity ของผมเนี่ยจะเจออย่างนี้นะแล้วก็ RPC ก็อาจจะมีเยอะอย่างที่ผมเรียนนะเพราะว่าแตกต่างจากที่อื่นนะพอสมควรทรัพย์สินเยอะนะความเกี่ยวโยงก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องที่หนักใจนะครับนะสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวทช.เรื่องเทคโนโลยีผมไม่ค่อยหนักใจนะว่ามีสวทช.ช่วยอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็มีทีมงานที่ค่อนข้างจะมีประสบการณ์นะในเรื่องของตลาดก็ดีในเรื่องของกระบวนการผลิตในโรงงานก็ดีนะครับแล้วก็อยู่กับธุรกิจนี้มานานครับแต่ว่าเรื่องทั่วๆไปมากกว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ถ้าบอกภาระหนักก็เป็นภาระหนักนะครับครับผมขอบคุณครับก็ตั้งแต่ในสมัยที่ทางซีอีโอท่านก่อนนะครับของบริษัท RPC ดร.ไพรินทร์นะครับท่านได้มีเป็นบอร์ดของทางสทช.ด้วยนะครับท่านก็ผลักดันงานทางด้าน R&D ของRPC เป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีการวางแผนยุทธศาสตร์เอาไว้พอสมควรนะครับแล้วในขณะที่คุณอธิคมตั้งแต่ที่ก้าวเข้ามานะครับขออนุญาตถามว่าแนวทางและหลักการที่จะผลักดันงานทางด้านR&Dของ RPC เป็นอย่างไรบ้างนะครับคำถามแรกแล้วก็ขณะที่สองอาจจะเป็นเรื่องของแนวทางความร่วมมือ
ทางด้าน R&D กับสวทชเราต่อไปครับผมทาง IRPC เนี่ยนะครับคือปรัชญาพื้นฐานเลยเนี่ยเรามองว่าเราจะพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะเรามองที่การความยั่งยืนนะเรื่อง sustainability เป็นหลักซึ่งอันนี้เราก็มองมานานแล้วนะหลายปีแล้วนะครับปรัชญาหลักๆเลยเนี่ยเราบอกว่าเมื่อก่อนนี้เราในความคิดอาจจะเป็นเรียกว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเพื่อจะมุ่งเน้นในเชิงอีโคโนมิกมากกว่าเรื่องเศรษฐศาสตร์คือสนองตอบทำยังไงได้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นนะนั่นเป็นวิชั่นอันแรกๆของเรานะครับเมื่อได้กำไรดีนะครับผู้ถือหุ้นก็ได้ปันผลที่ดีแล้วเราคิดว่าเราได้กำไรดีแล้วเนี่ยนะครับเราเสียภาษีนะครับนะปัจจุบันเหลือ20นะเปอร์เซ็นต์นะเมื่อก่อนนี่ 30% ใช่มั้ยเราบอกว่าเราเสียภาษีไปแล้ว 30% ได้กำไรมา101รัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะเอาไปละ30แล้วก็คิดว่าไอ้ 30% ตรงนี้รัฐบาลเอาไปแล้วรัฐบาลก็คงจะมาดูแลนะครับผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนสิ่งแวดล้อมให้เราเองนะครับนะปรากฏว่าถ้าลองคิดนะฮะว่าเราเสียภาษี30แล้วก็คิดว่า 30% มันจะย้อนกลับมาดูแลชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อมให้เราปรากฏว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยก็ผมก็ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลนะเขาคงมีภาระเยอะในเรื่องอื่นด้วยปรากฏว่าไอ้ 30% เนี่ยมันไม่ได้ย้อนกลับมาเท่าไหร่นักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบระบบการงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเขาไปตามหัวของประชากรนะระยองนี่มีประชากรอยู่ประมาณ7 แสนนะ6-7 แสนคนนะประมาณนั้นนะครับนี่คือประชากรที่ลงทะเบียนนะครับแล้วลองเทียบประเทศไทยนะครับว่าเรามีเท่าไหร่นะก็ประมาณประชากรก็ประมาณ 0.1% นะถ้าเราบอกว่าเรามีอยู่70 ล้านคนก็มีประมาณสัก 0.1 ไว้งบประมาณส่วนกลางไปก็ไปตามนั้นแหละ 0.1 นะแต่ท่านรู้ไหมว่าระยองเนี่ยนะครับมี GDP ต่อหัวหรือ GDP รวมก็ได้เนี่ยเท่าไหร่นะGDP ของระยองเนี่ยประมาณเกือบ 10% ของ GDP ทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเองเขาเองเนี่ยเขาจังหวัดเขาเองมีโรงกลั่นน้ำมันตั้งกี่โรงนะครับ1 2 3นะที่ด้านนั้นใน3โรงนะครับแล้วก็มีโรงประกอบรถยนต์อะไรเยอะแยะเลยแล้วก็มีโรงงานปิโตรเคมีเพราะฉะนั้นรายได้เขาเยอะมากที่นั่นนะพองบประมาณมันไปเนี่ยไปไม่ถึงมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นปรัชญาอีก2 อย่างที่เราต้องมุ่งเน้นนะหลังจากที่ว่าเราคิดว่าเราเองคงจะต้องลงมาดูแลด้วยตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับคือว่าสิ่งแวดล้อมกับสังคมนะฮะนะเรื่อง environment กับเรื่องโซเชียลเราต้องดูไปคู่กันเพราะว่าจะปล่อยว่าเราให้เป็นภาครัฐทำคงไม่ได้ครับอันนี้ทำอย่างไรให้3อันนี้มันหมุนไปด้วยกันได้นะอย่างสมดุลนะครับนะเราก็มีกรอบแนวความคิดนะของบริษัทนะว่าการที่จะหมุนวนไปได้นะอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับอันแรกเนี่ยเราต้องมีสินค้าบริการนะครับที่เหมาะสมแล้วก็ตรงต่อความต้องการของตลาดเรียกว่า product portfolio นะครับ product portfolio ไอ้พวกนี้เนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะมี product portfolio ที่เหมาะสมนะไอ้ supply chain product chain เราค่อนข้างยาวนะตั้งแต่น้ำมันดิบเข้ามาจนกระทั่งออกเป็นเม็ดเลยตัวไหนดีไม่ดีอย่างไรอันนี้ก็จะไปช่วยทำให้ทางด้าน economic ของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีได้นะนะอีกตัวหนึ่งคือเราบอกว่าเราจะต้องเป็น high performance organization นะครับก็คือว่าเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศนะในเรื่องต่างๆนะครับไอ้เรื่องความเป็นเลิศในแง่ของแง่ของเทคนิคในแง่ของการทำงานนั้นเรื่องหนึ่งนะครับ IRPC มีคนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพราะอยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาจริงๆเจ้าแรกๆของประเทศไทยด้วยซ้ำนะในเซาท์อีสต์เอเชียเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ไอ้สิ่งที่กังวลคือทำอย่างไรที่จะให้องค์ความรู้พวกนี้มันสามารถที่จะมาร้อยเรียงให้เป็นระบบได้ให้มีองค์ความรู้นะซึ่งอันนี้มันก็จะเริ่มเข้ามาสู่เรื่อง knowledge management ที่ทำให้องค์กรสามารถที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคนรุ่นเก่าออกไปแล้วนะทำไงองค์ความรู้จะยังอยู่นะครับนะและอีกอันหนึ่งคือการเป็น high performance organization เนี่ยไม่ใช่ว่าทำนะดีเฉพาะที่อยู่ในงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจิตอาสาที่จะไปช่วยเหลือคนเขาด้วยนะทำ CSR ด้วยทำอะไรด้วยนะและนำองค์ความรู้ต่างๆที่มีอยู่นะสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและก็สังคมได้นะนี้ถึงจะเรียกว่าเป็น high performance organization จริงๆแล้วเป็นองค์กรที่คนอยากจะทำงานแล้วก็เป็น most admired
คอมพานีได้ในอนาคตคอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบปัจจัยความสำเร็จอันที่สองอันที่สามเนี่ยนะครับก็คืออะไรอันที่สามเนี่ยคือเราจะเป็นองค์กรที่ต้องมีเทคโนโลยี driven นะคอมพานีนะครับเราใช้เทคโนโลยีนะเป็นอาวุธในการที่จะนะนำพาองค์กรนะไปสู่เป้าหมายหรือว่าขับเคลื่อนไอ้สามองค์ประกอบแรกเนี่ยไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมการดูแลสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก็ดีนะในเรื่องของการทำให้ product portfolio เราโดดเด่นนะเป็นที่ต้องการของตลาดเนี่ยนะไอ้ตัวเทคโนโลยี driven จะเป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นไอ้สามตัวหลักเนี่ยนะครับเป็นพิล่าที่เราบอกว่าเราจะสามารถที่จะไปหมุนในวงล้อนะ economic social environment เนี่ยไปด้วยกันได้นะที่จะอาชีพเป้าหมายเราได้นะครับเพราะนั้น3อันเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเราถูกบรรจุเข้าไปในแกนคอของเราเลยนะว่าเราจะเติบโตด้วยใช้เทคโนโลยีนะเป็นแกนนะครับครับนะคราวนี้อีกอันนึงคือที่บอกว่าความร่วมมือทางด้าน R&D ความร่วมมือหรือว่าทิศทางหลักการหลักแนวคิดของคุณอธิคมเรื่องการทํา R&D ขององค์กรก่อนก็ได้ครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับครับครับจริงแนวคิดง่ายๆนะครับคือเราพยายามทำมองอะไรซิมเพิลก่อนนะแล้วเหลือก็แล้วก็ก่อตัวมาเป็นthesisได้ในอนาคตเนี่ยนะคือเรามองอย่างนี้ฮะเราคือก่อนมันมองได้สองทางนะเทคโนโลยีเนี่ยคือเรามองว่าเรามีทรัพยากรแล้วเราจะใช้เอาเทคโนโลยีเข้าไปเอาให้ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยก่อให้เกิดประโยชน์อะไรมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยแนวความคิดเนี้ยมันในทาง IRPC เนี่ยก็ส่วนใหญ่ adopt อย่างนี้มาตลอดนะครับ adopt อย่างนี้มาตลอดนะครับส่วนที่มันต่างกับสมัยปัจจุบันที่เราพยายามที่จะมองเนี่ยหรือว่าอีกแนวความคิดหนึ่งก็คือว่าไม่รู้หรอกว่าทรัพยากรที่เราบอกว่าเรามีทรัพยากรแหละนะแล้วเราทำเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปแต่ทำเสร็จแล้วไม่รู้เขามีคนซื้อหรือเปล่านะไม่รู้ว่ามีคนซื้อหรือเปล่านะครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเรามองที่อะไรเรามองที่ asset ที่ทรัพย์สินที่เรามีasset ประเทศมีอะไรประเทศมีแก๊สธรรมชาติประเทศมีน้ำมันดิบอยู่นี่เล็กน้อยนิดหน่อยเองนะครับแต่จริงๆประเทศเรามีเกษตรกรรมเยอะมากนะครับแต่แปลกนะประเทศเราไม่มีเหล็กเลยนะแต่เราจะเป็นออโตโมบิลฮับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้ามองลักษณะอย่างนั้นเนี่ยเราเรียกว่า asset base นะคือมอง asset เป็นหลักนะครับนะมอง asset เป็นหลักอันนี้เนี่ยหรือมองอีกทางนึงว่าเอ๊ะทำยังไงดูความต้องการของตลาดหรือแม้กระทั่งตลาดไม่มีความยังไม่มีความต้องการในวันนี้แต่เราสามารถที่จะหาหรือคิดอะไรที่นอกกรอบที่ทำให้อีกหน่อยตลาดต้องการแน่นะโทรศัพท์อีกหน่อยอย่างสตีฟจ็อบส์บอกว่าโทรศัพท์อีกหน่อยต้องไม่มีปุ่มเขาไม่สนใจนะว่าเขาอยากได้อะไรที่มันไม่มีปุ่มแล้วก็ไม่ต้องเฟรนลี่มากในการใช้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนยังเรายังทราบว่าเราไม่มี iPhone ไม่มีลักษณะที่เป็นโปรโตไทป์แบบนี้ออกมาเลยแต่ทุกวันนี้โทรศัพท์ทุกอย่างเกือบทุกยี่ห้อเลยแทบจะไม่มีแล้วฟูมนะเป็นทัชสกรีนหมดคือ create demand ในวันข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็บอกว่าproduct ต้องความต้องการของลูกค้าเป็นแบบนี้นะแล้วหลังจากนั้นถึงเอาเทคโนโลยีมาใส่นะเทคโนโลยีมาใส่เอาเทคโนโลยีมาใส่ปั๊บอันนี้มันก็จะตรงกับความต้องการของตลาดพอตรงกับความต้องการของตลาดนะครับยังไม่ต้องกังวลนะว่าจะผลิตที่ไหนนะครับยังไม่ต้องกังวลว่าเรามี asset base หรือเปล่านะครับเพราะว่าแนวความคิดนี้เนี่ยมันก็มาจากแนวความคิดที่ว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเราซิงค์นะโลคอลครับเราก็ดูโลคอลนะครับพัฒนาต่อมาเขาบอกว่าเราดูโลคอลแล้วก็ซิงค์ global ปัจจุบันนี้เราไม่ละครับเราก็บอกว่าเราซิงค์ทั้ง global แล้วก็ดู global ด้วยนะครับจะผลิตที่ไหนจริงๆไม่ค่อยสำคัญที่ไหนมีเทคโนโลยีนะครับที่ไหนมีความสามารถในการแข่งขันดีผลิตที่นั่นแต่ขอให้มันตรงกับความต้องการตลาดแล้วกันนะครับก็คือมองความต้องการของลูกค้ามองของลูกค้าหรือของลูกค้าเป็นหลักประเทศพอจะมองความต้องการของลูกค้าเป็นหลักเนี่ยมันก็เรามานั่งคิดว่าถ้าอย่างนั้นเทรนด์ในวันข้างหน้าเป็นยังไงแล้วเราก็ไปมองว่าโอเคเวลาก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าเมกะเทรนด์ในวันข้างหน้ามีอะไรบ้างนะเราทุกท่านก็ทราบนะไอ้ climate change นะครับที่จะภาวะโลกร้อนเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะภาวะโลกร้อนแล้วคนต้องการอะไรบ้างหรือว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่คิดแต่อีกหน่อยเขาต้องคิดนะเราก็จะดูว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่มันไปเหมาะสมนะครับ